ฮัลโหลเราก็มาเริ่มเลยนะครับมาเริ่มเข้าสู่การใช้งานโปรแกรมเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมได้โหลดวิดีโอคลิปปลากัดที่ได้ทำไว้แสดงให้ดูก่อนนะครับที่หน้าจอปลากัดสองตัวนี้เนี่ยดูเหมือนเขาจะกัดกันนะครับตัวซ้ายเป็นปลาจีนสีออกสีฟ้าไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นจุดๆแต่ก็สวยดีนะครับตัวนี้สวยดีครีบก็มีส่วนที่โปร่งใสด้วยนะครับก็ทำยากตัวนี้ทำยากส่วนตัวขวาก็เป็นปลากัดจีนตัวใหญ่แข็งแรงทั้งคู่นี้ตัวใหญ่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็อยู่บนโต๊ะทำงานผมตัวนี้ใหญ่มากตัวขวามือเนี่ยนะครับผมก็ใช้เทคนิคนะครับทำให้ดูเหมือนกับว่าเขากัดกันนะครับเขาต่อสู้กันให้สมกับสมญานามของสยามไฟติ้งหรือสยามไฟเตอร์ฟิชนะครับท่านเชื่อไหมครับผมให้เขาทำเหมือนกับจะต่อสู้กันเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเขายังไม่หยุดเลยนะครับปลาตัวนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาแสดงความอยากที่จะต่อสู้กันเนี่ยเป็นเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ไม่หยุดนะครับอันนี้ผมก็ตัดมาเพียง5นาทีเสร็จมาแกะนะครับสวยงามดีอันนี้ก็ใช้เทคนิคการตัดต่อด้วยนะครับใช้เทคนิคกรีนสกรีนการตัดต่อนะครับเพื่อให้สมจริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นปลากัดจีนทางด้านขวามือนะครับก็คือตัวใหญ่น่ะที่แข็งแรงส่วนซ้ายมือนี่เป็นปลากัดฮาร์ปมูนสวยงามมากนะตัวนี้นะครับอย่างที่เคยบอกว่าเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวนี้หางเป็นพวงสวยมากก็ยังอยู่บนโต๊ะทำงานผมนะครับสองคลิปนี้ก็จะทำจะแสดงออกใน YouTube นะจะโหลดอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วก็จำหน่ายเพื่อหาเงินมาเป็นทุนการศึกษาแล้วก็สร้างโรงเรียนนวัตกรรมใหม่ในอนาคตนะครับสวยงามครับดูแล้วก็เหมือนกับเขากำลังจะกัดกันจริงๆนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยออกคลิปอันนี้แบบนี้แบบเดียวกันเนี้ยออกไปนะครับแต่เป็นคลิปสั้นๆก็มีคนถามผมว่าทำไมไม่ให้เขากัดกันเลยนะครับ
ดูน่าตื่นเต้นกว่านะครับและโดยทั่วไปที่เราเห็นใน YouTube หรือทั่วๆไปก็เป็นการกัดกันจริงๆนะเพราะเขาไม่มีเทคนิคที่จะทำนะครับกัดกันจริงๆผมมี2กรณีนะครับที่ผมไม่ทำอย่างนั้นก็คือกรณีที่1นะครับการเอาประกัดมากัดกันเนี่ยมันดูสนุกก็จริงแต่ว่าหลายครั้งที่ผมเคยดูนะครับที่เขามากัดกันเนี่ยดูแล้วมันน่าสงสารแล้วก็โหดร้ายนะครับก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะครับถ้าเขากัดกันในธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันนะเพราะเป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องหวงแหนถิ่นอาศัยของเขาใช่ไหมครับหรือไม่ก็หวงตัวเมียหวงอาหารนะครับเขาก็ต้องต่อสู้กันตัวไหนที่แข็งแรงก็อยู่ได้อยู่บริเวณนั้นได้ตัวอื่นก็หนีไปแต่การที่เราเอาปลากัดสองตัวเนี่ยมาใส่ไว้ในโหลเดียวกันพื้นที่เขาจำกัดเนี่ยตัวที่สู้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะหนียังไงยังไงมันก็ต้องอยู่ในโหลเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่มีการชนะแบบ TKO หรือน็อกเอาท์เหมือนกับมนุษย์ชกกันนะปรากฏนี่เขาก็ปล่อยอยู่อย่างนั้นน่ะไม่สู้ก็ต้องสู้สู้จนสู้ไม่ไหวก็หนีก็อยู่ในแคบๆอยู่ในขวดแคบๆที่เขาหรือในโหลแคบๆที่เขาจัดให้เป็นเวทีไม่เหมือนในธรรมชาติครับในธรรมชาติเนี่ยเขาสู้ไม่ได้เขาก็หนีไปพื้นที่ในการหนีเยอะไม่มีปัญหานะครับเขาก็ไปหาที่ใหม่อยู่ก็ไม่ต้องมาแย่งกับอีกตัวหนึ่งซึ่งแข็งแรงกว่าอันนี้เป็นกรณีที่1ส่วนกรณีที่2เนี่ยทุกท่านคงจะทราบแล้วว่าเรามีองค์การสัตว์คุ้มครองสัตว์โลกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า CITES นะครับถ้าผิดก็ขอประทานอภัยด้วยเรามีองค์กรที่คุ้มครองสัตว์โลกนะครับทั้งสัตว์โลกที่จะสูญพันธุ์เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์หรือไม่สูญพันธุ์แต่ถ้ามีการทำทารุณสัตว์เหล่านั้นเนี่ยองค์กรนี้จะยื่นมือเข้ามาประท้วงและเข้ามาช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทันทีนะครับประเทศเราก็เคยโดนหลายครั้งนะเท่าที่จำได้ก็ตัวอย่างที่ดังๆก็มีส่งเสือไปเนี่ยส่งเสือไปเมืองจีนอันที่หนึ่งนะครับรายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปค้นดูกันเอาเองนะครับแล้วในกรณีที่สองเนี่ยก็ส่งช้างเนี่ยส่งช้างนะช้างเราเนี่ยไปที่ออสเตรเลียหรืออย่างไรเนี่ยไปที่ออสเตรเลียนะเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือการทดลองระหว่างประเทศเนี่ยแต่องค์การไซเตสก็ไม่อนุมัติไม่ให้เพราะว่าคุณไปย้ายถิ่นฐานเขามีชีวิตอยู่ในประเทศไทยเขาชินกับอุณหภูมิอาหารการกินทุกอย่างแล้วนะครับส่งไปทางโน้นเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงส่งไปทางโน้นเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครจะสามารถยืนยันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เนี่ยนะครับเขาก็ประท้วงนะครับแล้วก็สมาชิกขององค์กรหรือไซเตสเนี่ยครับก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาประท้วงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตัด GSP หรือการไม่ทำมาค้าขายกับประเทศ
ที่ถูกประท้วงได้นะครับก็ผมเอามากัดกันจริงๆเนี่ยผมก็กลัวไซเตสก็ประท้วงเหมือนกันนะครับเหตุผลข้อแรกไปแล้วเหตุผลข้อสองก็คือโลกเราเจริญแล้วก็ก้าวหน้าถึงขนาดนี้เราก็มีองค์กรของโลกดูแลส่วนต่างๆนะครับโอเคครับมาดูทางด้านขวามือข้างล่างก็มีผู้ติดตามใหม่นะครับมีผู้ที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามามีผู้ติดตามใหม่นะครับผู้ติดตามใหม่นี่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับคอมเมนต์มานี่ก็คุณฟาริดาสิทธิประเสริฐนะอันนี้ก็คงจะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าปลาสีหวานมากค่ะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับคงจะเป็นปลาคลาวเทลที่ผมทำและเพิ่งโหลดอัพโหลดขึ้นไปนะครับเป็นสีขาวสีขาวสีฟ้าสีชมพูแล้วก็อีก5หรือ6คลิปที่เป็นสีทองต่างๆกันไปนะทองแบบเมทัลลิกทองเข้มทอง 24K ทองอะไรเนี่ยนะลองเข้าไปดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเรียกโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมขึ้นมาอันนี้ก็ยุบไปก่อนนะครับโปรแกรมครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยนี่ผมจะดึงขึ้นไปนิดหนึ่งนะไม่ใช่ครั้งที่แล้วก่อนที่จะพักไปทานน้ำเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ถึงจะทำหน้าจอเหมือนเดิมก่อนนะครับเข้าสแตนดาร์ดดูนะครับตอนนี้ดันเลสบอลอยู่นะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะนี่นะครับพอดีเมื่อกี้มันโนเลสบอลเสร็จแล้วเราก็กดไปอีก 2-3 ทีไม่ได้สังเกตหน้าจอก็กลับมาคือสเตตัสเดิมนะครับข้างล่างเนี่ยคือไทม์ไลน์นะครับอย่าลืมนะครับที่เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่า อันนี้เป็นการสอนสดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีความล่าช้าบ้างความผิดพลาดในหลายๆส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะอีเมลมานะครับหรือ เข้าไปที่งานสอนเนี่ยครับใน YouTube แล้วก็คอมเมนต์มานะผมก็จะนำมาตอบให้ถ้ายาวผมจะนำมาตอบในคลิปนะครับแต่ถ้าสั้นๆก็ตอบที่คลิป YouTube เลยนะครับหรือถ้าท่านจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ถ้าว่างก็จะโทรไปตอบให้นะครับข้างล่างเนี่ยคือไทม์ไลน์นะครับทุกคนก็เข้าใจแล้วคือไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์รายละเอียดย่อยๆทั่วไปเนี่ยก็ได้อธิบายไปแล้วทีนี้เราก็เข้าสู่ตัวโปรแกรมเลยนะครับส่วนโปรเจกต์ที่เราจะทำนั่นน่ะก็บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะทำปลามังกร3ตัวมีอาจจะมีธงชาติไทยหรืออย่างอื่นประกอบเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือคลิปที่เราจะทำตอนนี้แล้วก็คลิปสุดท้ายนั่นก็จะเป็นเรื่องของปลาหายตัวง่ายๆนะครับ
จะได้ดูหลักการตัดต่อด้วย Adobe After Effects ซึ่งจริงๆแล้วโปรแกรมไม่ได้ดีไซน์มาให้มีประสิทธิภาพในการตัดต่อได้ดีนะครับโปรแกรมที่ตัดต่อได้ดีก็น่าจะเป็นโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับแต่ตัดได้ครับตัดต่อได้ไม่มีปัญหานะครับตัดต่อได้อันนี้ผมก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับอธิบายไปหมดแล้วเราก็อันนี้เก็บกำหนดไว้ตั้ง7นาที37วินาทีผมว่ามันยาวไปผมก็จะคลิกที่นี่นะครับแล้วก็ลบเลข7ออกไปแล้วเติมเป็น0คือให้คลิปที่เราโหลดเข้ามาเนี่ยเริ่มต้นที่0แล้วก็ความยาวแค่37วินาทีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูว่าถ้ามันเกินเราก็ขยายได้ถ้ามันมากไปเราก็ตัดทอนลงมาได้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเนี่ยมันก็จะมาสร้างเป็น composition 1ซึ่ง composition 1เนี่ยก็คือ option หรือรายละเอียดที่เรากำหนดไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ composition 1นะครับหรือไม่ต้องก็ได้เราดูที่นี่ก็ได้นะครับโปรเจกต์อันเนี้ยโปรเจกต์ไม่มีชื่อเพราะเราไม่ได้ใส่ชื่อคอม1เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ชื่อเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ใส่ชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ก็ให้เป็นชื่อ default คือคอม1เห็นไหม1920 คูณ 1080ก็เป็น Full HD 37วินาทีเห็นไหม37วินาทีแล้วก็30frame per second จะอธิบายส่วนที่เป็นรายละเอียดที่สำคัญนะครับของคอม1ถ้าเราอยากจะทำอะไรกับคอม1เนี่ยก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เข้า composition setting ก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้หรือแก้ไขได้นะครับหรือถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนชื่อก็ rename นะครับแค่ rename กด rename แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับเช่นอันนี้สมมติว่าผมจะใส่เป็นtraining training a e after effect number 1นะครับcomposition ของเราก็จะมีชื่อว่า training AE number 1เสร็จแล้วบริเวณนี้ก็คือพื้นที่ที่ผมหมุนเมาส์อยู่เนี่ยคือพื้นที่ที่จะเปิดตัวขอประทานโทษนะครับเป็นพื้นที่ที่เนี่ยนะครับขออนุญาตพื้นที่ที่ผมหมุนเมาส์เนี่ยก็คือพื้นที่ที่ดิสเพย์ข้อมูลต่างๆนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มโดยการโหลดคลิปแรกเข้ามานะครับเราเริ่มยังไงโหลดคลิปแรกขึ้นมาเช่นเดียวกันครับก็โหลดได้หลายส่วนภาคส่วนนะหลายส่วนที่เราจะสามารถที่จะ import เห็นไหม import เป็นไฟล์หรือเป็น multiple ไฟล์หลายไฟล์ก็ได้ from library ก็ได้ from import from Adobe Premiere Pro project ก็ได้นะครับโหลด project ของ Premiere Pro เข้ามาเพื่อจัดการตกแต่งเพิ่มเอฟเฟกต์ใน Adobe After Effects ก็ได้นะครับPro import after effect vanishing point นะครับพวกนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆศึกษาไปก็จะได้เรียนได้รู้ในอนาคตนะฮะ import recent footage แล้วก็ export import ที่นี่ก็ได้นะครับนิยมกันนะครับอ
ที่เขานิยมกันนะครับก็คือมาที่นี่เลยครับมาที่ภายใต้เทรนนิ่งภายใต้คอมโพสิชันแล้วก็เอามาวางไว้แล้วก็คลิกขวาเสร็จแล้วเนี่ยคลิกขวาเสร็จแล้วต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นไรตอนนี้หาวมากนะครับแต่ก็จะสอนต่อไปนะครับสอนต่อไปคลิกขวาแล้วก็เข้าไปที่ import เห็นไหม import แล้วก็ import file เหมือนเมื่อสักครู่ดีครับก็คลิกเข้าไปเลยครับ import file พอเรา import file ปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่าเราต้องการที่จะเอาไฟล์เข้ามานะครับเราก็จะต้องไปหาช่องที่เก็บไฟล์ที่เราต้องการนะครับจำได้ไหมครับก็อยู่ที่ HTC นะครับแล้วก็ All Teach Remove Green Screen Effect Green Screen Footage Double Click เข้าไปนะครับก็มี Study Background Remover Project นะครับก็เข้าไปเครื่องช้าสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ยังรันอยู่เราก็ปิดอันนี้ไปปิดอันนี้ไปก่อนเพื่อให้เครื่องเร็วขึ้นนะครับไม่มีอะไรละที่นี่เห็นไหมฮะที่เป็นที่เก็บของข้อมูลที่เราจะใช้ในการทำโปรเจกต์นี้นะครับก็เหมือนกับโปรแกรมทั่วๆไปแต่ว่าสำหรับ Adobeสำหรับช็อตคัทเนี่ยเราจะต้องโหลดแนะนำให้โหลดแบ็กกราวด์เข้ามาก่อนจำได้ไหมครับแล้วค่อยโหลดเอาคลิปกรีนสกรีนเข้ามาแล้วค่อยจัดการใน VSD Video Editor ก็เช่นเดียวกันก็แนะนำให้โหลดแบ็กกราวด์เข้ามาก่อนแต่ในโปรแกรม Adobe After Effects เนี่ยไม่จำเป็นนะครับจะโหลดอะไรก่อนอะไรหน้าอะไรหลังก็ได้หมดนะครับจะไม่ค่อยต้องฟิกซ์มากหรือว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับโอเคครับผมก็จะโหลดกรีนสกรีนเข้ามาก่อนนะครับผมจะโหลดกรีนสกรีนคือปลามังกรตัวแรกซึ่งเป็นสีแดงนะครับตัวนี้สีแดงเนี่ยที่ผมเมาส์หมุนเมาส์อยู่นี่นะครับผมก็คลิกเขาแล้วก็กด import นะครับพอ import ปั๊บเขาก็จะมาปรากฏที่นี่นะครับปลามังกรสีแดงพร้อมกับแสดงรูปภาพของปลาตัวนี้แล้วก็รายละเอียดทั้งหมดด้านข้างให้ด้วยนะครับต่อมาเราก็ต้องเอาคลิปตัวนี้ไปไว้ที่ไหนฮะไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับเหมือนกับ2โปรแกรมแรกที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะครับที่ครูได้สอนไว้นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าวิธีการอาจจะต่างกันนะครับเราก็ต้องเอาคลิปตัวนี้มาไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับคลิปตัวนี้มาไว้ที่ไทม์ไลน์แต่ว่าการที่เอามาไว้ที่ไทม์ไลน์เราจะไม่เอามาไว้ที่ไทม์ไลน์ตรงๆนะครับเพราะไทม์ไลน์เป็นจุดที่เราจะสามารถทำงานกับเขาได้นะครับเป็นจุดที่ทำงานไทม์ไลน์นี่คือ working area สำหรับคลิปวิดีโอนะครับโดยมี displayพื้นที่ตรงนี้เป็นตัวบอกว่าเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเก็บนะครับตรงนี้เป็นตัวเก็บตัวเก็บคลิปนะครับไว้แล้วก็สามารถที่จะกำหนดว่าคลิปไหนอยู่หน้าอยู่หลังได้เยอะนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า3ส่วนนี้เนี่ยนะครับ4ส่วน1ส่วนส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5ผมแยกเป็นส่วนที่แล้วก็นี่มีส่วนที่6ด้วยจริงๆอาจจะมี7 8 9 10ก็แล้วแต่หน้าจอที่เรากำหนดบางท่านไปเห็นพวกที่เขาโปรเฟชชั่นอลแล้วทำงานกับ AE เก่งๆแล้วนะครับไม่ใช่ AE อย่างเดียวนะครับ PS Photoshop PR Photo Premiere Pro นะหรือจะเป็น Illustrator หรืออีกหลายๆโปรแกรมของ
ตระกูล Adobe เนี่ยหน้าจอเปลี่ยนไปได้นะครับไปเห็นหน้าจอนี้อาจจะบอกว่าอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่โปรแกรม Effect นี่ After Effect ไม่ถูกนะคือแต่ละคนทำงานเนี่ยก็จะมีแนวความคิดมี Imagine ของตัวเองเพราะนั้นก็จะรู้ว่าเราต้องการช่องอะไรบ้างที่จะมาปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับก็อย่างที่อธิบายไปเนี่ยก็ทวนนิดนึงดูที่ Windows เนี่ยเห็นไหมจะพวกเนี่ยเป็นหน้าจอนะที่เราจะให้ปรากฏหรือไม่ให้ปรากฏที่มีลูกศรชี้เนี่ยก็คือให้ปรากฏที่ไม่มีลูกศรเนี่ยก็คือยังไม่ให้ปรากฏเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการใช้เราก็จะแบบนี้นะมาใส่ลูกศรข้างหน้าเขาอาจจะให้ปรากฏทั้งหมดเลยก็ได้แต่มันจะเลอะเทอะมันจะเต็มไปหมดเลยหน้าจอเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลือกนะเลือกเฉพาะที่เราจะใช้งานเท่านั้นนะครับก็อธิบายให้กระจ่างนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนที่ display บอกชื่อโปรเจกต์แล้วก็ display งานที่เราโหลดเข้ามาไว้ในส่วนที่สองเห็นไหมวิดีโอคลิปที่เราโหลดมาในส่วนที่สองเนี่ยจะถูกนำไปแสดงอยู่ในส่วนที่หนึ่งนะครับรายละเอียดอยู่ที่ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สามเนี่ยจะเป็นส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนที่เก็บหรือทำหน้าที่ import อย่างเดียวเลย import วิดีโอคลิปอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ไปทำอะไรกับมันส่วนที่สามก็คือส่วนนี้เนี่ยส่วนที่สามส่วนนี้เนี่ยที่ผมเอามาวางไว้เนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราจะกำหนดนะครับว่าคลิปนี้อยู่หน้าอยู่หลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับการจัดการทั้งคลิปเลยนะครับทั้งคลิปเลยนะครับนะครับส่วนที่4นี่คือการจัดการคลิปเหมือนกันแต่เป็นการจัดการคลิปที่รายละเอียดภายในคลิปอันนี้เป็นทั้งคลิปนะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นทั้งคลิปส่วนนี้เป็นรายละเอียดในคลิปเลยครับจะตัดต่อแต่งเติมอะไรก็ทำกันที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกดิสเพลย์อยู่ไว้ในส่วนที่5นะในส่วนที่5เป็นส่วนที่ดิสเพลย์การกระทำต่อวิดีโอของเราโดยมีข้างล่างเนี่ยเป็นตัวช่วยบอกตำแหน่งของวิดีโอนะที่ผมหมุนอยู่นี่นะครับบอกว่ามีความละเอียดมากน้อยเท่าไหร่นะครับผู้เดียวได้ต้องใช้ได้ใช้หมดนะครับเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อถึงเวลาแล้ว5และส่วนที่6นี่คืออะไรก็ส่วนที่6นี่ก็คือส่วนที่บอกเราหรือดิสเพลย์ให้เรารู้เกี่ยวกับอินโฟเมชันพรีวิวเนี่ยถ้าเรากดปั๊บมันก็คือการเล่นพรีวิวส่วนที่5ซึ่งนำเอามาจากคลิปส่วนที่4ซึ่งมาจากส่วนที่3มาจากส่วนที่2นะครับเดี๋ยวนะเรียงลำดับมาแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ดูการตัดต่อที่นี่นะเป็นมอนิเตอร์ตัวนี้เป็นมอนิเตอร์เสร็จแล้วก็จะมีอะไรฮะมีเอฟเฟคเห็นไหมแอนด์พรีเซตก็คือใส่เอฟเฟคเข้าไปได้นะครับใส่เอฟเฟคเข้าไปได้นะครับเยอะแยะนะครับเอฟเฟคเข้าไปได้ก็เป็นคำสั่ง effect library พวกนี้นะครับซึ่งเราจริงๆแล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะดึงเขาให้ยาวลงมาได้นะครับดึงอันนี้คือเลื่อนไทม์ไลน์ข้างล่างแต่ถ้าจะดึงเขาให้ยาวลงมาเนี่ยเอาล่ะทีนี้เราก็มาดูก่อนมาดูพอเราโหลดคลิปของปลาสีแดงเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เอาเมาส์ไปจับเลยไปจับคลิปตัวเนี้ยแล้วก็ลากตรงๆลงมาจะลากลงมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับหรือจะลากลงมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับ
เราลากลงมาเลยอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมครับพอลากลงมาปั๊บเนี่ยคลิปนี้มาอยู่ที่นี่ปั๊บเขาก็จะดิสเพลย์ขึ้นมาให้เราดูเลยว่าคลิปเนี่ยนี่คือไทม์ไลน์มีความยาวเท่าไหร่นะครับโดยลักษณะของ composition ที่เรากำหนดไว้แต่แรกเนี่ยนะครับเข้าไปดูไม่ต้องดูนี่ก็ได้ composition เรากำหนดไว้นี่คือ 37.01 เห็นไหม36 37.01 ไหมแล้วก็คลิกที่นี่เห็นไหมแล้วก็มาดูที่นี่เห็นไหม37เห็นไหมถ้าเราคลิกกลับมาตรงนี้ก็จะบอกว่าวิดีโอเริ่มจากตำแหน่ง0แล้วก็ไปถึงที่ความยาวที่37วินาทีแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันยังโล่งๆออกไปดูเหมือนว่ายังมีวิดีโอยาวออกไปอีกนะครับยังมีวิดีโอยาวออกไปซึ่งก็เชื่อว่ายังมีวิดีโอยาวออกไปอีกนะครับแต่เราอาจจะเอาแค่37หรือไม่เราค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อธิบายให้ฟังว่านี่คือไทม์ไลน์จะบอกรายละเอียดเราอย่างใดทีนี้ถ้าตรงนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าทำไมครูถึงบอกว่ายังมีวิดีโอยาวออกไปอีกก็เพราะว่าเราดูที่ต้นเห็นไหมที่จุดสตาร์ทของวิดีโอเนี่ยมันจะมีจุดดำๆเนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี่ยตรงนี้คือบอกว่าเป็นจุดสตาร์ทเลยนะซีโร่เพราะนั้นตอนท้ายนี่ก็จะมีจุดมีตีกรอบดำๆนิดหนึ่งเหมือนกันที่มุมนะครับบอกว่าอันนี้คือท้ายของวิดีโอแต่อันนี้ยังไม่มีแสดงว่ามันยังมียาวออกไปอีกนะครับซึ่งไทม์ไลน์เรากำหนดไว้แค่37ไม่เห็นไม่มีปัญหานะครับเราก็ได้อันแรกมาแล้วเราก็ได้อันแรกมาแล้วก็คือ Red Alowana หรือตรงนี้ก็บอก37เห็นไหมมีตัวเลขบอกหลายๆที่ซึ่งทำให้เราสะดวกมากในการทำนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่ก็คือลูกตาที่ปิดหรือเปิดจำได้ไหมครับ VSD C Video Editorก็มีช็อตคัทก็มีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะปิดและเปิดได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาอันนี้ก็มีปิดและเปิดเสียงได้ด้วยถ้ามีเสียงนะแล้วไม่อยากฟังเสียงทำแบบเงียบๆมีสมาธิก่อนแล้วก็มาเปิดตอนท้ายก็ได้นะครับเนี่ยมีออปชันเยอะแยะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกว่าเราจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อเราเข้ามาหรือมาทำกับเขาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เขาได้นะครับเข้าใจนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นทุกdefault ก็เป็น normal ถ้ากดใหญ่มาเต็มเลยฮะนี่ก็คือ branding ทั้งหลายนะครับผมก็จะผ่านไปก่อนนะครับทีนี้ขั้นต่อมาเมื่อหลังจากที่เราโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยก็คิดตามเลยนะครับในช็อตคัทหรือในVSDC Video Editor ขั้นต่อมาของเราก็คือการทำอะไรครับการดูดเอาสีเขียวออกไปเพื่อให้เหลือแต่ปลาอย่างเดียวเพื่อจะนำปลาไปย้ายไปตำแหน่งนู้นย้ายไปตำแหน่งนี้ขยายลดขนาดปลาทำอะไรก็ได้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังนะครับก็แล้วแต่งานที่เราจะทำใช่ไหมครับแน่นอนครับเราก็กำหนดให้ปลาเนี่ยกดที่นี่เพื่อให้เคอร์เซอร์มาอยู่ข้างหน้าเพื่อดิสเพลย์ปลาในตำแหน่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับตำแหน่งที่เป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้ววิธีการที่จะนำเอาที่เขียวออกเนี่ยให้ไปที่เอฟเฟกต์และพรีเซตนะกดเอฟเฟกต์และพรีเซตก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆให้เราเดี๋ยวมีแอนิเมชันพรีเซต 3D Channel Audio Blur and Sharpen Channel Cinema 4D เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะต้องเราครูจะแนะนำให้เข้าไปเลยนะครับที่ Keying K-E-Y-I-N-G นะครับกดที่สามเหลี่ยมที่ชี้ไปทางขวามือเนี่ยกดลงไปเลยใน Keying ก็จะมีออปชันให้เราเลือกใช้อีกทั้งหมด10
option 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 option ที่ใช้สำหรับการดูดสีนะครับคือถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นก็จะเขียนมา background remover ใช่ไหมครับหรือ green screen remover ก็แล้วแต่ตัวนี้เขาจะใช้คำว่า key light 1.2 วงเล็บ 1.2 ตัวนี้แหละครับก็คือตัวที่เราจะใช้ในการดูดสีเขียวออกจากคลิปวิดีโอนะครับก็วิธีการก็คือให้ดึงให้เอาเมาส์กดที่ที่คีย์ไลท์ 1.2 แล้วก็ดึงเขาออกมาแล้วก็มาเห็นไหมพอผ่านรูปเนี่ยมันจะมีรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานี่คือเขาจะซีเล็กอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นรูปเดียวปล่อยมือเลยครับก็โอเคทำได้นะครับปล่อยมือพอปล่อยมือปั๊บก็รูปสีรูปเนี่ยวิดีโอคลิปนี้ถูกเลือกโดยคีย์ไลท์ 1.2 ก็จะมาดิสเพลย์ที่นี่ครับว่าคีย์ไลท์ 1.2 ที่คลิปวิดีโอ RED MP4 นี่นะครับ RED เนี่ยครับคีย์ไลท์ 1.2 ภายในคีย์ไลท์ 1.2 เนี่ยเราจะเห็นมีเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับให้สนใจตัวนี้ก่อนตัวแรกสกรีนคัลเลอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้คือตัวดูดตัวนี้คือตัวลิงสลิงเนี่ยเป็นตัวดูดแล้วก็ลงมาก็จะเป็นสกรีนเกนสกรีนบาลานซ์สกรีนเกนคือสกรีนเกนก็คือ100สกรีนบาลานซ์500นะครับแล้วก็มีสกรีนพรีเบอร์0มีดิสพีลไบแอสอัลฟาไบแอสนะครับพวกนี้ก็ใช้ปรับละเอียดทีนึงแล้วก็มีสกรีนแมทinside mask outside mask ดีแยะนะครับดีแยะถ้าเป็นกรีนครูจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นกรีนสกรีนที่ complete หรือเรียบร้อยหรือไม่มีปัญหานะครับคำว่าไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่ามันจะมีปัญหามากมายอะไรไม่ใช่นะครับคือไม่มีปัญหาก็คือเวลาดูดสีเขียวไปแล้วก็เหลือวัตถุที่ยังคงสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างสีเสือไม่เพี้ยนไปนี่คือไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าดูดสีเขียวไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าวัตถุเนี่ยมันมีสีที่ออกไปทางเขียวเช่นเป็นเขียวแบบเขียวขี้ม้านะครับหรือเราบางทีเราก็มองไม่ออกเขียวส้มเนี่ยหรือว่าเหลืองเขียวนะครับออกไปโทนอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะถูกสีเขียวก็จะถูกดูดออกไปมันก็อาจจะจางๆคือตัวอย่างเช่นท้องปลาหรือครีบปลาเนี่ยเราก็มองทะลุไปได้ลักษณะนี้เนี่ยบ่อยครั้งหรือมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเอาไปใช้ในคลิปวิดีโอเพราะว่าอย่างเช่นดิสเพลย์ที่ไปใส่ในแบ็กกราวด์ที่สว่างมันจะเห็นเลยเห็นว่าปลาเนี่ยไม่ใช่เนี่ยมันท้องทะลุตาเป็นสีอื่นหางเหิงอะไรพวกนี้นะไอ้ตรงนู้นหายตรงนี้หายนะครับแต่ถ้ากรีนสกรีนทำมาดีแล้วเนี่ยพอดูดที่เขียวไปปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือแต่วัตถุที่ถูกต้องทุกอย่างนะครับทีนี้ในกรณีแรกคือกรณีที่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นกับวัตถุนั่นคือเราต้องใช้ advanced แหละต้องใช้ออปชันของคีย์ไลท์ที่เป็นแอดวานซ์ขึ้นไปในการปรับตรงนั้นก็เป็นสกรีนเกนสกรีนบาลานซ์แล้วก็ออปชันในสกรีนแมทนะฮะในสกรีนแมทมีเยอะแยะพวกนี้ต้องใช้หมดนะครับคลิปแบ็คคลิปไวท์คลิปโลว์แบ็คเชิร์มแอนด์โกลว์ซอฟเนสdespot back despot ว่าพวกนี้เนี่ยจะมีความหมายแล้วต้องใช้ในกรณีของ advance ซึ่งครูแนะนำให้เห็นว่าเรายังมีเครื่องมือที่จะใช้ปรับละเอียดลงไปถึงขั้น advance ได้ในกรณีที่ object เนี่ยที่มาวนๆ object เนี่ยมีความผิดเพี้ยนไปปรับเล็กปรับน้อยหรือปรับใหญ่ได้หมดทั้งสิ้นนะครับหรือกรีนสกรีนที่ทำมาไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้แหละครับ
ที่เราเรียกว่าศิลปะต้องใส่ศิลปะลงไปนะครับคือถ้านักเรียนเด็กๆหรือท่านผู้สนใจเนี่ยได้ทำจริงๆนะครับแล้วก็ได้ลองกับกรีนสกรีนหลายๆตัวมากๆเนี่ยจะเข้าใจเลยครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นยังไง มันสนุกหรือมันปวดหัวหรือตรงนี้ทำตรงเนี้ยผมก็ยังยืนยันว่าต้องอารมณ์ดีๆนะครับมาทำนะครับไม่งั้นเสียหายหมดอารมณ์ดีๆแล้วมาทำแล้วจะได้ผลงานที่ดีมากเลยครับเป็นศิลปะเลยนะศิลปะเฉพาะตัวสำหรับตัวเลขตรงนี้เห็นไหมฮะตรงเนี้ยเป็นตัวเลขที่ปรับได้หมดเลยนะถ้าคลิกตรงนี้นี่เห็นไหมปรับได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยทุกตัวเป็นตัวเลขที่ปรับได้หมดเลยค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นให้ร้อยคนมาทำนะครับค่าจะไม่ตรงกันเลยนะครับก็เนี่ยมัน0ถึง100อ่ะมีตั้ง100ตำแหน่งอ่ะแล้วมันยัง 1.5 1.1 1.2 1.3 ใส่ได้หมดนะตรงเนี้ยเนี่ยเยอะมากออปชั่นถ้าคุณจะใช้วิธีการเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับเลื่อนตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้วิธีการที่จะคลิกตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยก็ได้นะครับใส่ตัวเลขก็แม่นยำกว่าแต่ว่าเราไม่รู้นี่จะใส่ตัวเลขอะไรใช่ไหมเราไม่รู้ว่าจะใส่ตัวเลขอะไรมันแย่นยำแต่เราไม่รู้จะใส่อะไรเพราะนั้นบางครั้งเราต้องมาเลื่อนนี่ครับเลื่อนเนี่ยเลื่อนเพื่อดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเลื่อนเพื่อดูว่าเป็นยังไงมันเหมาะไหมแล้วก็ค่อยไปไฟจูนนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับก็แนะนำตรงจุดนี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเมื่อได้ใช้งานจริงๆก็จะรู้เองอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ๊ะนี่ครูใช้คำว่าใช้งานจริงๆแล้วจะรู้เองเนี่ยเยอะมากเลยนะ แต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับครูก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดว่าอะไรนะครับแต่ว่าแนะนำให้ได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ส่วนจะไปพิจารณายังไงเนี่ยครูละแก่แล้วพวกเราอ่ะยังหนุ่มยังสาวเนี่ยสมองก็มี imagination ที่ดีกว่าสายตาก็คมชัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนเพราะนั้นก็จะทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าครูก็มีประสบการณ์มี experience เพราะฉะนั้นก็จะสามารถที่จะรู้ข้างหน้าพอมองปั๊บก็รู้แล้วว่าจะต้องปรับอย่างไรเป็นอย่างไรต้องปรับตัวไหนต้องอะไรคอมเพนเซตตัวไหนนี่ว่าน้อยนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เริ่มต้นใหม่หรือว่าผู้ที่ทำงานยังไม่ถึงกับตัว AE เนี่ยยังไม่มากนะไม่มากพอเนี่ยนะอาจจะหลายปีเลยทีเดียวนะก็จะยังมองไม่ออกนะบางทีก็ทำไปงงไปเหมือนกันว่าทำไมต้องปรับตัวนี้ก่อนทำไมไม่ปรับตัวนั้นก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องใช้ความพยายามนะครับเวลาแล้วก็ความสนใจแล้วก็ศิลปะนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยจะชื่นใจเลยครับจะแบบโอ้เราคุ้มกับราคาคุ้มกับเวลาที่ต้องเสียลงไปในการจัดการนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรสำหรับคลิปแรกวิธีการนะครับก็คือให้เอาเมาส์มาชี้ที่นี่เลยครับเห็นไหมที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้เป็นสีดำประธานโทษนะครับตกใจหรือเปล่าไม่รู้พอดีอะไรเขาเรียกอะไรไม้กันยุงเหรอมันวางอยู่แล้วมันก็ร่วงไปนะครับก็เลยเกิดเสียงก็คงขอประทานโทษด้วยนะครับก็ตกใจเหมือนกันทิ้งไหนละอ๋อช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นสีดำอยู่เห็นไหมเป็นสีดำอยู่นะคือเหมือนกับ
อันนี้เหมือนกับโอ่งอ่ะโอ่งตั้งไว้เนี่ยข้างในยังไม่มีอะไรยังว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่แล้วก็มีไอ้ตัวดูดเนี่ยให้คุณตัวนึงคุณก็กดที่ตัวดูดนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเมาส์จะเปลี่ยนไปแล้วเมาส์เปลี่ยนเป็นตัวดูดละเมาส์เปลี่ยนเป็นตัวดูดเห็นไหมถ้าคุณต้องการกลับคืนไม่เอาใช่ไหมไม่ดูดละก็คลิกที่เขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะคืนตัวดูดลงไปอยู่ในตำแหน่งเดิมถ้าต้องการดูดก็คลิกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นำนี่มานะครับนำไอ้ตัวดูดมานะครับจะดูดตรงไหนก็ได้ที่เป็นสีเขียวไม่ดูดบนตัววัตถุทั้งหลายที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ดูดบนตัววัตถุทั้งหลายที่เราต้องการอยู่ดูดที่ไหนก็ได้ที่มุมเล็กๆตรงนี้ก็ได้ที่มุมเล็กๆตรงนี้ก็ได้ที่ใกล้ๆตัวปลาก็ได้แต่จะเสี่ยงเพราะว่าเจอตัวปลาแล้วเดี๋ยวเพี้ยนดูตรงไหนก็ได้นะครับก็ดูตรงนี้เลยเอาใต้รูปโลโก้เนี่ยนะเอานะก็คลิกทีเดียวนะครับสีเขียวที่เป็นฟุตเตจสกรีนฟุตเตจเนี่ยนะกรีนสกรีนฟุตเตจก็จะถูกดูดมาเก็บไว้ที่โอ่งเนี่ยเห็นไหมแล้วก็คืนความว่างเปล่าของโปรแกรมประเภทนี้เนี่ยคือสีดำนี่คือว่างเปล่านะไม่ใช่สีขาวนะสีดำนี่ก็คือไม่มีอะไรนะฮะใส่แบ็กกราวด์เข้าไปจะเห็นนอกนั้นจะไม่เห็นสีดำคือสีที่เราเรียกว่า transparency นะครับนั่นคือพื้นฐานเข้าใจว่าได้เคยพูดไว้ตั้งแต่สมัยสอนช็อตคัทแรกๆนู่นหรือถ้าไม่ได้พูดก็อาจจะเพราะว่าไม่ได้สอนเบื้องต้นนะครับไม่ได้สอนแบบไล่ทีละบทมานะนี่เราตัดเอากรีนสกรีนมาสอนเลยเห็นไหมครับไม่เพี้ยนใช่ไหมตัวปลาก็ยังสวยงามเป็นสีแดงสวยเลยนะครับเมื่อไม่เพี้ยนก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาไม่ต้องไปเข้าแอดวานซ์นะครับเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่ทีนี้เราก็รู้ว่าเดี๋ยวเราโหลดปลาตัวที่2ที่3มาเนี่ยไอ้เจ้าปลาตัวนี้มันก็จะบังถูกไหมใช่ไหมวิธี2วิธีที่เราจะทำก็คือเลื่อนปลาตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งอื่นกลับลดขนาดมันลงใช่ไหมครับวิธีการเลื่อนแล้วก็ลดขนาดเนี่ยมีได้หลายวิธีนะครับเลื่อนเนี่ยก็กดเมาส์ที่นี่เลยแล้วก็เลื่อนไปเลยเลื่อนเข้าไปเลยไปไว้ที่ไหนก็ได้เห็นไหมเนื่องจากว่าปลาเนี่ยมันถูกดูดสีเขียวไปแล้วนะครับคุณจะเลื่อนหรือจะเลื่อนไปไหนก็ได้นะครับอันนี้เราอย่างออเดอร์โค้ดเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่จำเป็นคือมันจะไปไหนก็ได้เราเอาปลาไว้ตรงนี้ก็ได้คือถ้าเป็นคลิปที่เอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยออเดอร์โค้ดโลโก้แล้วก็ไพรซ์แล้วก็ตัวอักษรชื่อครูเนี่ยจะไม่มีครูจะให้เป็นปลาอย่างเดียวเลยนะที่เมืองนอกก็สั่งมาก็เยอะแล้วนะครับเยอะก็มีคนไทยนะที่ได้เข้ามาดูแล้วก็มีออเดอร์มาก็บางแต่ยังน้อยคนไทยนี่ยังน้อยในความรู้สึกครูนะว่ายังน้อยนะครับยังน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่กล้าหรือว่าไม่มั่นใจหรือยังไงไม่ทราบแต่ว่าครูก็จะพยายามที่จะให้ความรู้อันเนี้ยอยู่กับคนไทยเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับส่วนเมืองนอกเนี่ยเขาใช้เป็นแล้วเขารู้เขาลองไปดูใน YouTube ครูเลยตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็700กว่าท่านละเราก็มีเดิมทีเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครเข้ามาคอมเมนต์นะไม่ค่อยมีใครเข้ามาคอมเมนต์อาจจะไม่กล้านะแต่ตอนนี้ฝรั่งเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเยอะขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขาได้เห็นผลงานได้เห็นอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เป็นที่น่าชื่นใจนะก
ครูก็ดูแล้วก็ชื่นใจจริงๆบางท่านก็บอกว่า amazing นะครูวิดีโอนะชมส่วนใหญ่ชมหมดเลยไม่มีใครต่อว่าเลยสักคนเดียวนะครับบิลลิ่นมั่งอะไรเนี่ยนะครับเป็นคำชมหมดเลยหมดเลยจริงๆ 100% เต็มนะครับเพราะว่างานของครูเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่มีพิษมีภัยนะไม่เป็นงานที่เกี่ยวกับการเมืองไม่เป็นงานที่เกี่ยวกับอะไรอ่ะมีคนหนึ่งได้ประโยชน์อีกคนไม่ได้ประโยชน์ไม่มีวินวินคือถ้าคุณซื้อไปเอาไปทำดีก็ของคุณแหละคุณซื้อไปคุณเอาไปทำได้หมดเลยไปทำอะไรก็ได้เพียงแต่คุณอย่าเอาไปขายต่อไปใช้ได้นะคุณเอาไปทำภาพยนตร์ไปทำคลิปไปทำอะไรได้หมดนะครับเพื่อการศึกษาเพื่อการสอนได้หมดนะครับก็ตามลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์ทุกประการนะครับเพราะนั้นฝรั่งเขาก็สบายใจแล้วเขาเห็นแบบเขาก็รู้ว่าเขาจะไปทำอะไรแต่คนไทยเราก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทราบแต่ก็ยังอาจจะยังไม่ได้เข้ามาดูแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูก็อาจจะยังทำไม่ได้ทำไม่อะไรผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเข้าใจครูเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจากการสอบถามเข้ามาเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับก็พอจะทราบได้นะครับแต่ครูก็ยังยืนยันว่าตราบใดที่ครูยังไม่ตายไปเนี่ยนะจะพยายามทำให้คนไทยเราเนี่ยรู้และเข้าใจกรีนการใช้งานกรีนสกรีนแล้วก็นำไปใช้อย่างกว้างขวางในทุกวงการเพื่อให้สิ่งที่ผลิตออกมาเนี่ยมีคุณภาพที่จะต่อสู้กับต่างชาติหรือมีคุณภาพที่ทัดเทียมหรือดีกว่านะครับก็ต้องลองดูนะครับต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับก็อนาคตก็ขึ้นกับเด็กๆนะสิ่งที่พูดไปตรงเนี้ยท่านที่รู้แล้วก็ผ่านไปนะครับอย่าไปคิดมากเลยครูเนี่ยพูดกับเด็กๆให้เด็กๆเนี่ย alert ตัวเองให้รู้ว่าเราเรียนวิชาสามัญทั่วไปแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวหรือไม่ก็เป็นอาชีพได้เลยนะในอนาคตนะคือสามารถถ้าคุณหรือเด็กๆ เนี่ยทำแล้วได้ production หรือได้อะไรดีๆมาเนี่ยโอ้คุณมีชื่อเสียงเลยนะก็อยู่ที่โอกาสและความสนใจแล้วก็ความคิดสำคัญโอเคเมื่อคลิปแรกไม่เพี้ยนแล้วเราก็ได้จัดการเลื่อนหรือจะลดขนาดลดขนาดก็ได้เพื่อให้เกิดความแตกต่างไว้ก่อนนะสีแดงลดขนาดแล้วก็เอาไปละเอาไปเก็บไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้เก็บไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียกคลิปที่2ขึ้นมาซึ่งแน่นอนเรดgreen blue เราจะเรียก green เราจะเรียกสีเขียวมานะครับเราจะเรียกสีเขียวมาเราจะทำยังไงบริเวณนี้ที่เราใช้ในการเรียกคลิปตัวแรกถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะที่ว่างๆแล้วก็คลิกขวามันก็ไม่ขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นไอ้อะไรนะ import ใช่มั้ยครับแต่เราจะมาที่ไฟล์นี้แล้วก็มา import ก็ได้ครับ import ไฟล์นะครับก็ได้ครับแต่วิธีการที่ง่ายและเร็วแล้วก็นิยมทำกันก็คือเขียนเครื่องหมายกากบาทตรงนี้ไหมครับคือไอ้คีย์ไลท์เนี่ยเราไม่ต้องใช้แล้วคีย์ไลท์อันนี้เป็นคีย์ไลท์ของเลดเราไม่ใช้แล้วเพราะว่าเลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เนี่ยคีย์ไลท์ตัวนี้เป็นของเลดเห็นไหมฮะคีย์ไลท์ที่สองเป็นของเลดนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไปเลยปิดเอฟเฟกต์คีย์ไลท์เนี่ยโดยการกดกากบาทปุ๊บก็ปิดไปแล้วก็มาสู่หน้าคอมโพสิชันแล้วก็เรทเหมือนเดิมถามว่าแล้วอันนั้นหายไปหรือเปล่าไม่ได้หายนะครับเห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับเมาส์เนี่ยเมาส์ที่ผมวนๆอยู่เนี่ย
ถ้าเราเอาเมาส์มาชี้ที่ลูกศรนี้แล้วก็กดลงไปเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเลนเนี่ยข้างในเนี่ยมีอะไรที่ให้เราเล่นได้บ้างอันแรกเนี่ยโดยปกติจะไม่มีแต่ว่าถ้าเราใส่เอฟเฟกต์เข้าไปจะมีก็กดอีกทีหนึ่งก็ย่อยลงมาเห็นไหมมันก็จะเป็นคีย์ไลน์หนึ่งจุดสองเนี่ยถ้าคีย์ไลน์หนึ่งจุดสองเนี่ยเรากดอีกทีหนึ่งก็เข้าไปสู่รายละเอียดที่เราเห็นทั้งหมดน่ะแล้วถ้าเรากดมันก็เก็บขึ้นมาถ้าเราต้องการให้มันดิสเพลย์ตรงนี้เราก็กดคีย์ไลน์ตรงนี้ดับเบิลคลิกคีย์ไลน์นี้ดับเบิลคลิกคีย์ไลน์หนึ่งจุดสองก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะส่วนทรานสเฟอร์เนี่ยก็เนี่ยเพียบเลยนะก็ยังไม่บอกออดิโอยังไม่บอกเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะงงกันเดี๋ยวจะกลัวไม่ต้องกลัวนะอันนี้ก็ให้ดูผู้ทั่วไปไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่มีอะไรน่ากลัวจริงๆเมื่อเราชำนาญแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวจริงๆหน้าจอเนี่ยเรามองปุ๊บเนี่ยเรารู้หมดเลยimagine ออกเลยว่าเราจะไปทางไหนไปทำอะไรเมื่อเราทำได้ถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยนั่นแหละจะประสบความสำเร็จโอเคย้อนเวลากลับไปนะครับผมก็ครูก็ปิดอันนี้ไปให้มันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเสร็จแล้วครูก็ปิดคีย์ไลน์นี้ไปแล้วมันก็กลับมาที่นี่เลสเราจัดการเรียบร้อยจบไปแล้วเราก็เอาเมาส์มาไว้ที่วงวานนี้คลิกขวาเห็นไหม import กลับมาแล้ว import แล้วก็ไฟล์ก็กลับมาที่โฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วเราก็เลือก green นี่ green อยู่ดีนะ red green แล้วก็ blue แล้วก็เอา green เข้ามากดโอเคไปกด OK ปั๊บ green เข้ามาแล้วอยู่ที่นี่ถามว่าดิสเพลย์มาถามว่าทำไมพื้นต้องเป็นสีฟ้าล่ะทุกคนก็ตอบได้แล้วใช่ไหมตอบมาครั้งหนึ่งแล้วถามตอนอะไรช็อตคัทหรือตอน VSDC ช็อตคัทมั้งคือที่ต้องเป็นสีฟ้าเพราะว่าตัววัตถุคือปลาเป็นสีเขียวถ้าเราใช้พื้นสีเขียวดูดไปสีเขียวก็ทั้งปลาทั้งพื้นก็ไปด้วยกันหมดเลยลงหายหมดเลย อ๋อตรงนี้นะมันทำให้ผมคิดถึงอันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมไปอ่านเจอที่ไหนนะครูไม่แน่ใจว่าครูไปอ่านเจอที่ไหนนานมากน้อยแค่ไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จำคำถามได้มันมีคือมีท่านหนึ่งอ่ะเขาพูดถึงกรีนสกรีนนะครับว่าจะต้องใช้สีเขียวใส่ลงไปเนี่ยนู่นนี่นะครับเสร็จแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับคือพูดกันในโซเชียลนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านี่คุณอย่าไปโกหกน้องๆเด็กๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุเนี่ยอยู่บนสีอะไรก็ได้พื้นเป็นสีอะไรก็ได้ก็ดูดออกได้หมดแหละไม่ต้องเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินหรอกเขาพูดอย่างนั้นนะเขาพูดอย่างนั้นนะพูดแบบแต่เขาไม่ได้พูดนิ่มอย่างครูพูดนะ นี่คอนเวิร์ตแล้วคอนเวิร์ตให้ฟังได้ฟังดีฟังแล้วเพลินๆไม่รู้สึกถึงความแปลกแยกหรือแตกแยกหรือเกิดความใช้ภาษาอะไรดีคือจะเกิดความคุณข้องหมองใจอย่างเงี้ยครูจะตอบให้เลยนะครูเป็นคนกลางนะครูจะตอบให้ว่าคนแรกเขาพูดถูกแล้วแต่คนที่สองเนี่ยที่ตอบว่าอย่าไปโกหกเด็กเลยนั่นแหละโกหกเด็กเป็นการซ้อนโกหกไงอย่างที่ครูบอกแล้วไงว่าสีที่เป็นพื้นเนี่ยถ้าจะดีที่สุดพี่จะทำให้วัตถุไม่เพี้ยนไม่อะไรเนี่ยคือสีเขียวกับสีน้ำเงินเท่านั้นแล้วสีน้ำเงินเนี่ยใช้ตอนไหนใช้มานานแล้วใช้ตอนที่ฟิล์มถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นฟิล์มไงเป็นอนาล็อกเป็นฟิล์มอะถ่ายแล้วก็เอาฟิล์มไปล้างสมัยก่อนนะแล้วมันนั่นน่ะสีน้ำเงินเนี่ยเอฟเฟกต์กับฟิล์มดีที่สุด
เอฟเฟกต์กับวัตถุที่อยู่บนฟิล์มดีที่สุดทีนี้มันใช้สีเขียวเมื่อไหร่สีเขียวเนี่ยถูกนำมาใช้เมื่อกล้องและระบบการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยเปลี่ยนจากฟิล์มมาเป็นเมมโมรีชิปหรือเป็นเมมโมรีการ์ดเป็นซิมเป็นอะไรพวกนี้แหละครับก็ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าวัตถุที่บันทึกด้วยดิจิตอลเห็นไหมครับคือจริงๆแล้วการบันทึกลงบนเมมโมรีกับบันทึกบนฟิล์มเนี่ยมันต่างกันตรงนี้เท่านั้นคือฟิล์มเนี่ยเราเรียกว่าเอนาล็อกส่วนในชิปคอมพิวเตอร์ในหน่วยความจำหรือในซิมการ์ดหรือในแล้วแต่ที่เขาจะเรียกเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นดิจิตอลบันทึกเป็นดิจิตอลเอนาล็อกเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ต่อเนื่องกันเลยไม่ผิดเพี้ยนมากแต่สัญญาณเอนาล็อกเนี่ยจะไม่แรงไปไม่ได้ไกลไม่หนาแน่นไม่แน่นไม่เขาเรียกว่าไม่ชัดเจนหรือชัดเจนแต่ส่งผ่านไปไม่ได้ไกลเอนาล็อกแต่อนาล็อกเนี่ยมีความโค้งมนหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยดีกว่าดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยเป็นสัญญาณที่เกิดจากการเอาสัญญาณบวกลบ1และ0ของคอมพิวเตอร์มาแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรูปภาพเนี่ยขยายมากๆถ้าเป็นเอนาล็อกเนี่ยเราจะไม่เห็นตามส่วนตามเส้นขอบเส้นหรือส่วนเว้าส่วนนูนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมแต่ถ้ารูปใดที่ขยายมากๆแล้วออกมาเป็นสี่เหลี่ยมยิบ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 ต่อเนื่องกันเนี่ยอันนั้นคือดิจิตอลครูจะไม่สอนนะเรื่องนี้เพราะว่าถ้าสอนแล้วมันยาวเอาเป็นว่าสีเขียวเอฟเฟกต์กับวัตถุที่บันทึกเป็นแบบดิจิตอลได้ดีกว่าสีน้ำได้ดีกว่าสีน้ำเงินพูดถึงแบ็คกราวด์นะแล้วถามว่าสีอื่นเป็นได้ไหมได้แต่ใช้ไม่ได้เพราะดูดแล้วเพี้ยนหมดทุกสีไม่เชื่อไปลองได้นะครับไปลองหาลองดูได้ถ้าไม่เชื่อครูนะแต่โปรดเชื่อเถอะเพราะครูลองมาหมดแล้ว มีบางสีที่ได้นะแต่มีข้อจำกัดเยอะมากไม่อย่างนั้นนะฮอลลีวูดเขาไม่ใช้หรอกปิดทั้งเมืองเนี่ยเขาถ่ายหนังนี่เขาปิดเมืองเลยนะเขามาเช่าเยาวราชเนี่ยมาเช่าท่าเรือสี่พญาเนี่ยมาเช่าตึกในสีลมเนี่ยหรือสุรีวงเนี่ยเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยพอเขาเช่าว่าเขาปิดเลยนะแล้วก็เอาผ้าหรือวัสดุสีเขียวเนี่ยคลุมไปหมดเลยนะในส่วนที่เขาไม่ต้องการแบ็กกราวด์ตัวนั้นเขาไม่ต้องการเขาต้องการเฉพาะวัตถุหนังสงครามเป็นรถถังรถหุ้มเกาะหรือเป็นหนังคอมเมดี้หรือเป็นหนังอะไรก็แล้วแต่เขาต้องการตัวพระเอกเดินไปเดินมาหรือนางเอกกับพระเอกวิ่งอยู่ในบริเวณนั้นไม่เอาแบ็กกราวด์ไม่เอานั่นทั้งหมดแต่เอาเฉพาะถนนแล้วก็บรรยากาศที่เป็นกรุงเทพมหานครเขาปิดหมดจะได้ลบง่ายลบดูดที่เขียวออกไปเนี่ยมีงั้นฮอลลีวูดก็ใช้สีได้หมดดิใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้สีเขียวเป็นหลักเลยนะแต่สีน้ำเงินก็ต้องใช้ในกรณีที่วัตถุที่เราถ่ายทำเนี่ยมันมีสีเขียวหลีกเลี่ยงไม่ได้พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจนะว่าถ้าต้องการถ่ายกรีนสกรีนเนี่ยแล้วพระเอกนางเอกเนี่ยต้องไม่ใส่อะไรที่เป็นสีเขียวเลยนะไม่งั้นถูกดูดออกไปหมดนะครับเราก็มาดูนี่หลังจากที่เราโหลดเจ้าสีเขียวปลาสีเขียวเข้ามาแล้วเนี่ย
สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือลากมันลงมาไว้ที่นี่ที่จุดที่3แล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับพอปล่อยปั๊บเนี่ยมันก็จะใส่ว่าลงในไทม์ไลน์ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดิสเพลย์ขึ้นมาให้เห็นนะครับวิธีการดูดเหมือนกันทุกประการแต่อย่าไปใช้อันแรกของสีแดงนะให้ใช้ที่คีย์ไลท์ 1.2 ตัวใหม่ทีนี้วิธีการเนี่ยวิธีการแรกที่เราบอกก็คือว่ากดคีย์ไลท์แล้วมาวางที่ตรงนี้เลยวางที่ที่ตัวรูปเลยเนี่ยก็ได้แต่ถ้ามันเยอะๆเนี่ยความผิดพลาดจะมีประจำคือแทนที่ว่าจะไปใส่ลงไอ้ตัวสีเขียวเพื่อดูดไปใส่สีแดงซึ่งดูดไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยมี2วิธีนะครับวิธีที่1คือปิดสีแดงไปเลยนะครับปิดคลิปแดงไปเลยแล้วก็เอามาใส่เนี่ยชัวร์เลยว่าอันเนี้ยลงไปที่นี่นะครับอันนี้คือวิธีที่1 นี่ผมลบทิ้งก่อนนะลบก็คือกด delete ทิ้งไปวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยไม่ต้องปิดสีแดงก็ได้แต่ว่าให้ลากคีย์ไลท์ 1.2 เนี่ยข้ามไปเลยใช้ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นอันเดียว2อัน3อันจนถึงพันอันแล้วมาใส่ลงในคลิปของเขาเลยตรงๆเห็นไหมครูเนี่ยลากมาเลยผ่านคลิปเลสมาลงที่กรีนปล่อยเลยอันนี้ก็คือกรีนไม่ต้องปิดเลสอ่ะกรีนแน่นอนแล้วก็กดนี่แล้วก็ดูดเห็นไหมครับสีบลูก็จะถูกใส่ลงในไหหรือตุ่มอะไรก็ได้กันละมั้งเรียกไม่ถูกเอาว่าลงไปแล้วนะก็จะได้ละ2ตัวเห็นไหมครับต้องตัวแล้วก็จะลดขนาดสีเขียวลงหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆการลดขนาดเนี่ยนะครูจะบอกให้นิดหนึ่งก็ได้ว่าการลดขนาดหรือการเปลี่ยน position เขาเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ไปที่ตัวนี้แหละไปที่เขาแล้วก็กด S คือ scale ก็สามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้นะครับถ้าเรากำหนดตรงนี้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมมันจะได้พอดีไม่ใช่กำหนดแล้วปลาอ้วนตุ้เลยหรือพร้อมกระหล่องนะแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้เป็นไปตามที่เราคิดโดยที่ไม่ให้เขาสัมพันธ์กันเนี่ยสองค่าตรงเนี้ยก็กดอันนี้ออกไปสองค่านี้ก็จะเป็นอิสระต่อกันไม่ครึ่งกันแต่ถ้าให้เป็น proportional ก็คือเปลี่ยนอันนี้ก็เครื่องคำนวณอันหลังให้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เราใส่สักขอโทษใส่สัก80อ่ะนะฮะเขาก็จะบอกเออสีเขียวเนี่ยนะ80ข้างหลังเนี่ย 79.6 นะครับแต่ถ้าเราที่ออกปั๊บเราใส่80ข้างหลังจะไม่เปลี่ยนอ่ะอันนี้คือไซส์ของปลานะครับเนี่ยเป็นจะ90ใหญ่กว่าสีแดงหน่อยนะนะครับนี่ก็89.6ทีนี้ถ้า position เหมือนกันแล้วกด P เลยนะครับเมื่อกี้กด S กด P ว่าตัวนี้จะเปลี่ยน position position ตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยเราเลื่อนไปเลื่อนได้นะมันก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเลื่อนปลาไปทางซ้ายทางขวาใน position อันนี้ก็เลื่อนบนเลื่อนล่างขึ้นบนขึ้นล่างอันนี้เราทำไว้สำหรับเพื่ออะไรจริงๆเรามากดที่นี่เราก็ลากก็ได้นะมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแต่ที่เราต้องกำหนดตัวเลขเนี่ยมีหลายครั้งหรือจำนวนมากทีเดียวที่การเคลื่อนย้ายวัตถุไปในตำแหน่งต่างๆเราต้องการค่าเขาด้วยเพราะว่าวัตถุที่ตามมาอาจจะต้องเหลื่อมกันนิดนึงหรือก็ต้องใช้ค่าตรงนี้เป็นตัวกำหนดหรือเท่ากันพอดีเป๊ะเอามือลากให้เท่ากันพอดีเป๊ะเนี่ยมันยากนะถ้าหนุ่มๆสาวๆโอเคตายังดีจับ
มุมจับเส้นขอบดีแต่ถ้าแก่ๆแล้วเนี่ยบางทีมันเห็นปลาไม่ตัวเดียวเป็นสองตัวเบลอถ้าทำให้ก็กำหนดที่ตัวเลขเนี่ยชัดเจน30 position ที่30ใส่ตูมกี่ตัวกี่ตัวก็ลง30ทับซ้อนกันไม่เห็นตัวหลังเลยนะครับนะครับอันนี้ครูก็พยายามนะพยายามที่จะดูรายละเอียดที่ควรจะสอนบางครั้งเนี่ยก็พูดเกินเลยไปบ้างนะมีประโยชน์มากนะนักเรียนนะท่านผู้สนใจนะไปหาบางครั้งหาจากแหล่งเดียวกันเนี่ยไม่ได้หรอกครูพูดคลุมหมดเลยจากหลายๆแหล่งมาอยู่เนี่ยก็ถ้าคิดกันดีๆแล้วค่อยๆดูแล้วค่อยๆใจเย็นๆนะจดจำไปเนี่ยได้ประโยชน์มากนะครับได้ประโยชน์มากก็ลองดูนะทีนี้อีกอันหนึ่งนะทีนี้ก็อันที่สองเรียบร้อยแล้วสีเขียวเพี้ยนไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขานะครับไม่เพี้ยนก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาทีนี้เราจะรู้ว่าเพี้ยนไม่เพี้ยนในจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใส่แบ็คกราวด์เข้ามาด้วยใช่ไหมเราถึงจะรู้ว่าเขาเพี้ยนไม่เพี้ยนจะมองทะลุหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเงี้ยแบ็คกราวด์มันว่างๆมันไม่รู้อยู่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่อะไรแต่จริงๆถ้าเราดูมันก็น่าจะเห็นเป็นสีดำถ้ามันจะทะลุนะแต่ไม่เป็นไรเอาอันนี้เราเอาแบ็กกราวด์เข้ามาเลยก่อนเอาตัวที่3เข้ามาก็ได้เอาแบ็กกราวด์เข้ามาก่อนก็ได้เหมือนกันก็เมื่อกี้ครูปิดไปนั่นคงเข้าใจแล้วนะสอนไปแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ import file เข้ามานะครับไปแล้วก็คือแบ็กกราวด์วันนั้นที่ครูบอกว่าครูจะใช้อันไหนนะก็ยังไม่ใช้อันเดิมนู่นละเราจะใช้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแบ็กกราวด์ที่บางทรายที่ครูไปถ่ายมาเอ๊หรือจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอันนี้มั้งโนซาวน่าจะเป็นอันนี้นะเอาเลือกอันนี้แล้วกันทีนี้มันก็มาอันเดียวกันแล้วว่าอันนี้เนี่ยไปถ่ายที่บางทรายชลบุรีแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ปั่นจักรยานไปถ่ายเสร็จไปอย่างอื่นแหละแล้วก็ผ่านวางสายสวยดีพระอาทิตย์กำลังจะตกน้ำก็เลยถ่ายแต่ไม่เห็นพระอาทิตย์เมฆมาบังซะก่อนมันหน้าฝนแล้วมันก็มีเสียงรถยนต์วิ่งไปวิ่งมามันก็รำคาญนะนะถ้าฟังก็เลยเอาเสียงทิ้งไปก็มาเป็นคลิปอันนี้ no sound เนี่ยนั่นจะเป็นอันนี้แล้วก็กด import เลยครับกด import เข้ามามันก็เอาเข้ามาไว้ที่นี่เหมือนเดิม display เราเห็นทุกอย่างเหมือนปกติเลยไม่มีอะไรแต่เราก็ลากลงมาเลยครับลากลงมาเลยปล่อยเลยครับนะเห็นมั้ยพอปล่อยปั๊บเนี่ยเป็นไงนี่เพี้ยนมั้ยไม่เพี้ยนนะเท่าที่ตาดูเนี่ยแต่ถ้าเพี้ยนเล็กๆน้อยๆปรับได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ตรงนี้ไม่เพี้ยนนะไม่ทะลุนะก็ใช้ได้นะครับถึงตรงนี้เนี่ยครูจะอธิบายนิดนึงนะว่าอย่างในกรณีอย่างนี้นะครับในกรณีอย่างเนี้ยถ้าครูดึงเอาแบ็คกราวด์เนี่ยขึ้นไปไว้ข้างบนดูนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นปลาหายหมดเห็นไหมครับแบ็คกราวด์เนี่ยขึ้นไปดูเนี่ยอยู่ข้างบนปลาหายหมดนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอาดึงอาจจะแมงไม่เข้าใจดึงลงมาอยู่ระหว่างปลาสองตัวระหว่างแดงกับเขียวเราจะเห็นสีแดงเห็นไหมแต่สีเขียวไม่เห็นเรื่องหมายความว่าไงหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมองอันแรกก่อนไล่ลงมา1 2 3 1 2 3มันจะมอง1ก่อนจะมองเลเยอร์ที่1 display ขึ้นมาก่อนแล้วก็เลเยอร์ที่2แล้วก็เลเยอร์ที่3เมื่อเราเอากรีนสกรีนเราเอาแบ็คกราวด์ขึ้นไปข้างบนเนี่ยแบ็คกราวด์เนี่ยมันไม่ใช่กรีนสกรีนแบ็คกราวด์ก็คือที่เราไปถ่ายมาเลยจากธรรมชาติเนี่ย
เพราะฉะนั้นมันไม่มีส่วนที่เป็นเรื่องของกรีนสกรีนเรื่องของเทคนิคเรื่องของการตัดต่อแหละนะมีตัดต่อเหมือนกันแต่มันเป็นสีที่เขาเรียกว่าทึบเลยเป็นแบ็คกราวด์นะครับก็บังปลาหมดเลยเห็นไหมฮะบังปลาหมดเลยทีนี้ถ้าเราเอาปลาสีถ้าเราเอาแบ็คกราวด์ลงมาไว้ข้างล่างมันก็จะมอง1 2 3เห็นปลาทั้งคู่เลยเห็นไหมฮะไหมครับทีนี้ถ้าเราสมมติว่าเราดึงเอาปลาสีแดงนะมาแบ็คกราวด์มาเพราะอะไรฮะแบ็คกราวด์ถึงวิ่งตามไม่เป็นปลาสีแดงเพราะอะไรครับเนี่ยบางครั้งเราจะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เราเลือกที่แบ็คกราวด์อยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเราจะดึงปลาแดงเราต้องเลือกปลาสีแดงแล้วก็ลากมานะฮะดูนะฮะดูนะฮะผมลากดูนะครูลากมาเป็นไงฮะปลาสีแดงเนี่ยอยู่เหนือปลาสีเขียวเห็นไหมครับอยู่เหนือปลาสีเขียวทั้งคู่อยู่หน้าแบ็คกราวด์ใช่ไหมครับเพราะแบ็คกราวด์อยู่ข้างล่างสุดทีนี้บอกว่าเอสีแดงมาอยู่หน้าสีเขียวเนี่ยนะครับไม่เอาสีเขียวมาไว้หน้าสีแดงได้ไหมได้ครับอย่างที่ครูบอกแล้วว่าตรงเนี้ยก็คือการเปลี่ยนออเดอร์หรือเปลี่ยนตำแหน่งเราก็ดึงสีแดงลงมาอยู่ล่างสีเขียวเห็นไหมสีแดงหายไปแล้วหายไปไหนฮะไม่ได้หายไปไหนนะสีเขียวบังถ้าเราเลือกสีเขียวแล้วก็เลื่อนสีเขียวลงมาสีแดงยังอยู่เห็นไหมครับอันนี้เป็นข้อกำหนดของกรีนสกรีนข้อกำหนดของแบ็คกราวด์นะครับพอนึกออกไหมครับแล้วพอจะมี imagination ในสมองไหมครับว่ามันเป็นยังไงมันเรียนแบบธรรมชาติของลูกตามนุษย์หรือไม่นะครับลองไปคิดดูนะครับอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเข้าใจนะครับจะต้องเข้าใจนะครับเอาละพอเราได้อย่างนี้แล้วนะก็ไว้ที่ตำแหน่งนี้แหละตอนนี้เราก็ดึงปลาตัวที่3เข้ามาปลาตัวที่3ก็จะเป็นสีอะไรฮะปลาตัวที่3ก็จะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเล็กกรีนบลูเราก็ดึงเลยครับเข้าไปที่เดิมนะครับเข้าไปที่เดิมบลูอยู่นี่เรียกมาเลยนะครับตอนนี้ครูจะทำเร็วละเพราะว่านี่ได้เรียนรู้ไปแล้วเอาบลูลงมาทำไมบลูไม่เห็นล่ะบลูลงมาแล้วทำไมไม่เห็นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าแบ็คกราวด์มันอยู่เหนือบลูต้องเอาแบ็คกราวด์ลงมาหลังบลูก็จะเห็นบลูเห็นไหมพอเห็นบลูแล้วเนี่ยบลูมันอยู่ไหนฮะมันเป็นกรีนเรดแล้วก็บลูบลูอยู่หลังสุดเลยอยู่ในสุดเลยแต่เราต้องแต่สีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยเป็นสีเขียวของบลูนะสีเขียวที่เป็นสีพื้นเนี่ยเป็นสีเขียวของบลูนะแล้วเห็นไหมครับสีเขียวเนี่ยจะบดบังอะไรฮะบดบังแบ็คกราวด์เพราะว่าสีเขียวเนี่ยอยู่กับคลิปบลูแล้วอยู่เหนือแบ็คกราวด์เข้าใจใช่ไหมเข้าใจนะเสร็จแล้วเอ้าเราจะเอาสีเขียวออกจากบลูก็ทำได้โดยหลายวิธีที่นิยมก็คือปิด2อันนี้ไปแล้วก็เหลือแต่บลูกับสีเขียวแล้วก็ดึงมาแต่บางครั้งมันมากนะมันมากเป็นร้อยๆเลเยอร์นะมานั่งปิดเปิดอย่างเดียวก็ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วนั่งคลิกเนี่ย100อันไม่ต้องนะลากนี่แหละข้ามมาเลยแล้วก็มาลงที่ตัวไหนก็ได้ที่ตัวไหนที่ต้องการจะทำเขาก็คือบลูใส่ลงไปเลยนี่ก็มั่นใจแล้วนี่คือบลูตัวอื่นไม่กระทบแน่แล้วก็ลากมันเลยแล้วก็กดไปเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบลูอยู่ข้างในสุดแล้วก็เลดแล้วก็กรีนลำดับอย่างนี้ถูกไหมเรามาดูว่าถูกไหมนะครับ
รู้อยู่ข้างในไอ้ตอนนั้นตัวอย่างที่เราจะทำเนี่ยไม่เป็นไรก็เอาเรดกินบูแล้วกันเรดกินบูนะครับบูอยู่ข้างในเรดบูตัวต่อมาก็คือเรดอยู่ข้างนอกสุดกรีนอยู่ตรงกลางแล้วบลูอยู่ข้างในเราก็เอาเรดลงมาเรดก็เลือกเรดก่อนนะเลือกเรดแล้วก็ลากลงมาแล้วก็กรีนก็ลากขึ้นไปก่อนแล้วก็เอาเรดอย่างนี้เราต้องเอาเป็นบลูแล้วก็กรีนแล้วก็เรดใช่ไหมบลูตัวใหญ่สุดอยู่ข้างในแล้วก็กรีนเลือกกรีนส่วนเรดเนี่ยเอาไปเก็บก่อนเรดเนี่ยไปเก็บก่อนก็เลือกกรีนลงมาเพราะกรีนอยู่ข้างในเรดกรีนกรีนลงมาแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะใส่ตัวอื่นอย่างอื่นด้วยบลูลงข้างล่างเลือกบลูแล้วก็ลากบลูลงมาลากบลูลงมาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็กรีนลากลงมาอยู่ในตัวบลูประมาณนี้พวกนี้เราสามารถที่จะกำหนดโดย position ได้หมดนะแต่ว่านี่เราทำไวๆไม่ได้แล้วก็เลือกเรดแล้วก็เอาเรดมาไว้เกิดอะไรขึ้นอ้าวเรดอยู่ข้างในแล้วมันจะไปเห็นได้ไงใช่ไหมเพราะนั้นก่อนที่จะทำตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรไปละกรีนเอามาไว้ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็เป็นบลูกรีนเรดหรือเรดกรีนบลูแล้วถึงจะเอาเรดมาปิดลืมเราไปตอนนี้เราไปเลือกกรีนอยู่ใช่ไหมเราไปเลือกกรีนอยู่แล้วก็ต้องเลือกเลดแล้วก็จะด่วนๆก็จะมีปัญหานิดหน่อยสำเร็จแล้วเลดกรีนบูใช่ไหมเลดกรีนบูจบทีนี้เราก็เทสการดูว่าเขาจะทำงานอย่างที่เราต้องการหรือไม่แล้วก็ไปที่ preview ดูเรียบร้อยหมดแล้วนะ preview แล้วก็กด preview เลยทีนี้จะกด preview เนี่ยก็จะวิ่งเป็นหุ่นยนต์เลยเพราะนั้น preview เนี่ยก็คือดูว่าเขาทำงานถูกต้องไหมเนี่ยมันไม่ต้องการความสวยงาม stop ก่อนกลับมาเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหมครับที่ครูเคยบอกว่ามันมีประโยชน์เนี่ยกำหนดเป็น full half third quarter นะถ้ามันไม่เข้าใจเนี่ยกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคลิปย้อนหลังกลับไปดูได้บอกไว้แล้วตอนนี้เราก็ต้องการดูแค่ไม่ต้องชัดเจนมากก็เลือกควอเตอร์พอเลือกควอเตอร์แล้วเห็นมั้ยมันจะสีจางแตกไม่ชัดเจนแต่ว่าภาระของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการดิสเพลย์เขาไม่มากก็จะดิสเพลย์ได้ดีแต่ถ้าเราเลือกฟูลเนี่ยเครื่องเราต้องแรงจริงๆนะเป็นคอ i9 เลยไม่ใช่ i7 นะตอนนี้มีคอ i9 เนี่ยเฉพาะ CPU ตัวเดียวนะชิป CPU เนี่ยยังไม่รวมเมนบอร์ดไม่รวมฮาร์ดดิสก์ไม่รวมการ์ดจอไม่รวม power supply กล่อง memory นะเฉพาะชิป CPU ตัวเดียวเนี่ย i9 เนี่ยเกือบ 40,000 บาทเกือบ 40,000 บาทนะก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ออปชันตรงนี้ช่วยแล้วก็กดพรีวิวใหม่ครั้งหนึ่งนะพรีวิวแล้วดูที่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยังไม่ค่อยเร็วนะใช่ไหมแต่ก็ดีขึ้นเห็นไหมดูตัวเนี้ย
ตัวเนี้ยเคอร์เซอร์ตัวเนี้ยเห็นไหมวิ่งวิ่งเลยวิ่งต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้อ่ะไม่ค่อยวิ่งนี่ก็ผ่านไป2วินาทีก็ต้องดูจนครบ36วินาทีแต่ถ้าเรามั่นใจว่าตำแหน่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็โอเคแล้วนะปลาไม่หลุดเฟรมลงไปหรือหายไปไหนนะซึ่งถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยเห็นชัดเจนนะสังเกตตรงนู้นตรงนี้เห็นชัดเจนว่าจะไม่มีปลาตัวใดตัวหนึ่งหายไปแน่นอนหรือจะไม่จะหลุดเฟรมก็คงจะไม่หลุดเฟรมแน่นอนนะแต่ตอนหมุนตัวเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ไหมรู้สึกจะหมุนด้วยเนี่ยแต่ตรงนี้คือพรีวิวเท่านั้นนะเวลาที่เราเสร็จแล้วเราทำการเอ็กซ์พอร์ตออกไปเนี่ยทุกอย่างจะปกติหมดนะครับเมื่อเราเก็บเป็นไฟล์เป็น MOV หรือเป็น MP4 แต่นิยมเป็น MP4 นะครับก็จะสมมุติเป็นไงฮะเป็นหน้ากระดานดีนะก็แล้วก็ปล่อยให้เขาวิ่งจนครบดูนะนี่ก็14วินาทีละก็ดูตัวเลขตรงนี้14วินาทีละเหมือนนับ30แล้วก็เป็น15วินาทีตอนนี้ครูก็รู้สึกเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต่ออีกสักนิดหนึ่งนะ
โอเคนะถึงตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็กดสต็อปเลยสต็อปปั๊บนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไร After Effect เขาก็จะบอกว่าเราสต็อปไปนะครับสต็อปปั๊บเราก็เรียกเคอร์เซอร์กลับมาไว้ที่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนกลับจากควอเตอร์เป็นฟูลเพื่อดูความชัดเจนก็ไม่ว่ากันก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดอันนี้ไปปิดอันนี้ไปโครงงานของเราเนี่ยเราจะโหลดเห็นไหมฮะแบ็กกราวด์ก็จะชัดเจนขึ้นมาปลาก็จะชัดเจนเราจะโหลดเอาปลาอีกสักตัวสองตัวเข้ามาแล้วก็ธงชาติไทยเราก็บอกว่าเอาเราโหลดธงชาติก่อนเลยนะก็ Import ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูที่เราจัดเตรียมไว้นะครับธงชาติเนี่ยนี่ธงชาติไทยแล้วก็เลยโหลดก็โหลดเข้ามาแล้วก็ลากลงมาที่ไม่เห็นธงชาติเพราะว่าแบ็กกราวด์บังธงชาติอยู่ก็เอาแบ็กกราวด์ไปอยู่หลังธงชาตมาแล้วคือธงชาติเนี่ยครูเนี่ยก็ได้ทำไว้หลายเวอร์ชันมากเวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ครูแจกฟรีอยู่ไปดูใน YouTube ได้ครูแจกไปประมาณ100ประเทศละเหลืออีกประมาณ100กว่าประเทศก็จะครบทั้งโลกครูจะทำแจกจนครบหมดนะทั้งโลกแต่ครูเนี่ยมีเวอร์ชันของธงชาติที่ทำขึ้นมานะดีไซน์ขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์เหมือนกับธงป้องลมในธรรมชาติแต่จะดีหรือสวยหรือไม่สวยกว่าธรรมชาติเนี่ยต้องแต่ละคนดูไปอันนั้นเนี่ยธงอันนั้นเนี่ยครูจะขายก็ยังไม่ได้กำหนดราคานะซึ่งไม่แพงไม่แพงก็จะสเปเชียลกว่าที่เห็นตรงนี้อันนี้คือแจกฟรีอันนี้คือธงชาติไทยก็เหมือนเดิมคือเราก็ต้องเป็นไงฮะก็คือต้องดูดสีเขียวของธงนี้ออกไปนะครับก็ไปที่เอฟเฟกต์อ้าวแล้วเอฟเฟกต์หายไปไหนถ้าดูดีๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะเอฟเฟกต์ก็อยู่นี่ไงครับเนี่ยเอฟเฟกต์แอนด์พรีเซตเนี่ยกดไปเลยกลับมาเขาก็ยังอยู่ในออปชันเดิมก็ลากข้ามมาเลยแล้วก็มาลงที่ธงชาติก็คืออันที่สี่ปล่อยแล้วก็ดูดสีเขียวออกไปเห็นไหมฮะทีนี้เราจะเห็นมาเราจะเอาธงชาติเนี่ยเลือกธงชาติเลยนะแล้วตอนเราทำอะไรกับธงชาติมันก็จะอยู่ตรงนี้นะทีนี้เอาธงชาติไว้ที่ไหนดีถ้าเราไม่คำนึงถึงแบ็กกราวด์สักเท่าไหร่นะเราบอกว่าเอาธงชาติเนี่ยไว้ตรงนี้เลยธงชาติไว้ตรงนี้แหละนะแล้วก็เอาปลาไว้ในธงชาติไหมแล้วเดี๋ยวเรายังมีปลาอีกประมาณสัก2ตัว3ตัวก็ได้เราก็เอางี้เราเลือกธงชาติแล้วเราเลื่อนเราไม่ต้องเลื่อนปลาขึ้นไปแต่เราเลื่อนธงชาติลงมาอย่าลืมนะธงชาติเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาต้องลมเนี่ยเขาจะวิ่งเนี่ยเพราะนั้นมันจะมีส่วนหนึ่งที่ลงมาอย่าให้เลยขอบตรงนี้เพราะว่าถ้าเลยขอบตรงนี้ไปก็จะไม่เห็นก็เหมือนกับแหว่งไปเอาลองขนาดนี้นะลองขนาดนี้แล้วกันนะลองได้แล้วเราก็ลองยังไงฮะพรีวิวไงพรีวิวดูทานโทษนะพรีวิวดูช้าใช่ไหมช้าแล้วก็พรีวิวโดยเป็นควอเตอร์นะครับพรีวิวใหม่อย่างนี้แสดงว่าสต็อปก่อนแสดงว่าธงชาติเนี่ยยังมีพื้นที่ลงมาได้อีกเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่
เขาไม่ยังไม่เดือดโดดเลยแล้วปลาก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางจริงๆเราก็เอาลงมาอ่ะอย่างเงี้ยลองดูรีวิวมีงั้นก็ดึงปลาขึ้นไปนะก็แล้วแต่ความสะดวกได้หมดก็ดูสวยงามดีนะก็ดูสวยงามดีก็ดีก็ดูสวยงามดีถ้าแกะเป็นรูปช้างก็จะเป็นธงชาติไทยสมัยก่อนเลยนะที่ฐานเรือเขาก็ยังใช้กันอยู่นะแม่ก็เนี่ยให้นึกถึงว่าเอแล้วถ้าเราเอาเครื่องบินลบเนี่ยบินอยู่เหนือธงชาติขึ้นไปสักลำหนึ่งก็น่าจะดูสวยดีใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่ได้เตรียมกรีนสกรีนของเครื่องบินลบไปก็เอาเป็นว่าเอาเป็นปลาไปก่อนก็แล้วกันเพราะถ้าเป็นเครื่องบินลบเนี่ยก็ยังต้องมาพิจารณาเรื่องการสปีดการบินอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีก็จะต้องเข้ามาคือแอดวานซ์ขึ้นไปซึ่งก็ยังไม่ใช่พื้นฐานที่จะสอนในคลาสนี้นึกออกใช่ไหมครับคือเครื่องบินไปเนี่ยจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายหรือจะควงสว่านยังไงก็แล้วแต่บินผ่านไปผ่านมากี่ลำก็ได้อันนี้มันก็ต้องมีส่วนเคลื่อนที่ล่ะใช่ไหมเพราะกรีนสกรีนของเครื่องบินเนี่ยครูก็ทำไว้แจกฟรีอยู่เหมือนกันก็ไปดูได้นะย้อนหลังไปดูได้เป็น F-35 ด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ F-35 ของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยท่านสมัยมาแล้วก็ของรัสเซียนี่ก็เครื่องบินรบล่องหนได้นะก็ทำแจกอยู่ก็สามารถที่จะเอามาบินให้ดูสวยงามได้นะครับโอเคตรงนี้ก็ผ่านทีนี้เราก็บอกว่าเรายังจะดึงปลากัดอีกสัก3ตัวมาไว้รอบๆที่ว่างๆตรงเนี้ยนะปลาอีกสัก3ตัวแล้วก็ปิดไปเหมือนเดิมนะแล้วก็ดึงเข้ามาให้ฝ่ายให้ชำนาญเลยทำให้ชำนาญนะครับปลาเรามีเราก็มี1 2มี3สีพอดีเลยนะใช่มั้ยโกก็โกคนละแบบนะเนวี่บลูนี่คือสีกรมธาเราก็เอาโกไว้ซ้ายกับขวาและเนวี่บลูไว้ข้างบนนะก็โหลดเนวี่บลูมาก่อนอินพอร์ตเนวี่บลูก็คือสีกรมธาแล้วเราก็ลากลงมาที่อะไรฮะที่ตอนนี้เราให้อยู่เหนือแบ็คกราวด์ใช่ไหมครับอยู่เหนือแบ็คกราวด์เหนือแบ็คกราวด์เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่เอฟเฟกต์ใช่ไหมครับแล้วก็ลากเห็นไหมตอนนี้มันมีมากแล้วนะฮะมี5 1 2 3 4 4กรีนสกรีนไปแล้วอันนี้เป็นอันที่5เพราะฉะนั้นถ้าไปใส่ตรงรูปเนี่ยสับสนแน่นอนนะเสียหายแน่นอนไปที่นี่เลย Navy Blue เสร็จแล้วก็ดูดเลยแน่นอนนะคือของตัวแล้วเลือก Navy Blue เลยประกาศแล้วก็เลื่อนเข้าขึ้นไปทีนี้ใหญ่เกินไปใช่ไหมใหญ่เกินไปเราก็เป็นไงลดขนาดสิครับลดขนาดเลือกประกาศแล้วก็
ถ้าเราหาไอ้จุดที่ลดไม่ได้ให้กดอะไรครับกดไซส์เลยครับ S แล้วก็ลองดูที่เหลือถ้า60พอเห็นมั้ย60แล้วมันเล็กไปมั้ยเดี๋ยวเราลองดูเลื่อนขึ้นมาไม่น่าไม่เล็กไปนะไม่เล็กไป60กำลังดีครูว่าอย่างนั้นนะ60เนี่ยกำลังดีแต่ถ้าคิดว่าเล็กไปเราก็เลือกเป็นสัก6เป็นเอ้ยไม่ใช่60ดิ50เป็น55ดูทีนี้ตอนปลาขึ้นลงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเลยขอไปเอาลองดูแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอา2ตัวเข้ามาทีนี้จะโหลดโหลดเหมือนเดิมทีนี้2ตัวเนี่ยเข้าใจว่าก็คือตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันเราก็โหลดมาเพียงตัวเดียวพอก็คือโกวันนี้แล้วก็ลากลงมาอีกนะไว้เหนือแบ็กกราวด์คืออันนี้ที่เลือกนี่แล้วก็เหมือนเดิมลงมาที่นี่นะทำเร็วหน่อยแล้วนะตอนนี้นะดูดเลยนะถ้าถูกต้องเนี่ยจะต้องเห็นแบ็กกราวด์อันสุดท้ายแบ็กกราวด์อันสุดท้ายเนี่ยต้องเห็นทุกตัวต้องทะลุไปหมดเพราะมันคือกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนเข้าใจนะครับทีนี้มาที่นี่แล้วเราก็บอกเอาเปลี่ยนไซส์เลยคือมันเยอะแล้วตอนนี้ถ้ามานั่งลากเนี่ยนะผมว่าลากผิดแน่นอนและเสียหายฮะคือที่เรากำหนดตำแหน่งไว้ดีๆแล้วเนี่ยพอเขยื่นไปแล้วเนี่ยกลับมาตำแหน่งเดิมไม่ถูกแล้วเห็นไหมเริ่มเห็นนะว่าถ้าเรากำหนดเป็นตัวเลขตรงนี้จะดีกว่าโพสิชันด้วยเหมือนกันทีนี้เอาตรงนี้เราก็บอก55เท่ากันนะใช่ไหมเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราไม่ลากละเราที่ตัวเนี้ยเรากำหนดกด P เลยเข้า position แล้วก็เลื่อนนี่มาใช่ไหมทีนี้ไม่ผิดพลาดแน่นอนเลื่อนมาเลยเลื่อนมาเลื่อนหมดเลยเลื่อนออกไปเลยเลื่อนถ้าประมาณนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาโอเคแค่นี้นะครับนะครับอันนี้ก็ได้เยอะนะเสร็จแล้วก็พอตรงนี้ปั๊บอะไรเกิดขึ้นเราไม่ต้องนี่แล้วไม่ต้องโหลดอีกถ้าเราต้องการอันนี้อีกตัวหนึ่งเราทำอะไรครับดูพลิเคทเนี้ยดูพลิเคทแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งเอาเมาส์มาชี้ที่คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับของเขาเลยนะครับที่ไทม์ไลน์แล้วก็คลิกขวาเลยครับแล้วไปเลือกดูมีไหมดูพลิเคทดูด้วยนะเพราะว่ากลัวมีพรีคอมโพสดูพลิเคทไม่มีดูพิเคไม่มีเราก็เลือกเขาเนี่ยนะครับแล้วคลิกที่นี่ก็เหมือนกันมั้งดูพิเคไม่มีมาที่นี่เลยฮะมาที่ edit นี่ดูพิเคเห็นไหมดูพิเคหรือคือ control d นั่นเองพอเรารู้ว่าเป็น control d เมื่อกี้เห็นนะ edit ดูพิเคกดตรงนี้มาก่อนดูพิเคขึ้นเลยแต่ว่าถ้าเราบอกว่าอันนี้แล้วเราจำไว้คือ control d ก็กดที่คีย์บอร์ดเลยครับ control แล้วก็กด dเห็นไหมครับมันสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งให้แล้วเห็นไหมอันที่7เหมือนกันทุกประการ2อันนี้แล้วมันทำไมไม่เห็นหายไปไหนซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มาที่นี่ไม่ใช่ตัวที่มาที่ตัวที่7แล้วก็กด P แล้วก็เลื่อนเห็นไหมเลื่อนไปอยู่ตัวนี้จบเห็นไหม
ครบบริบูรณ์ตามที่เราต้องการเทสพรีวิวอย่างที่บอกนะครับจะเห็นเนี่ยนะฮะเอาไว้ข้างหน้าคือเซอร์ไว้ข้างหน้าเสร็จแล้วก็พรีวิวคือปลาเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ไม่เป็นไรมันก็ถ้าเอาจริงก็ต้องไปจัดอีกนิดหนึ่งจัดตัวบนขึ้นไปนิดหนึ่งจัดหน่อยก็ได้แต่ตัวบนจัดแล้วเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมาดูที่บลูนะฮะ navy blue เลือก navy blue อันนี้ก็น่าจะเลื่อนได้เลยก็แค่นี้ก็แล้วกันนะแล้วก็ preview ใหม่อย่างที่บอกนะครับเนี่ยจะมีออเดอร์โค้ดมีอะไรเยอะแยะไปหมดโลโก้โลโก้อะไรเนี่ยถ้าสั่งซื้ออะไรเนี่ยไม่มีพวกนี้นี่ออกเอาออกให้หมดเลยเหลือแต่ปลาแล้วก็สวยสวยงามไปทำดูไปทำได้นะครับไปทำได้ไปทดลองทำแล้วก็ทำให้คล่องอันนี้นี่เครื่องก็ใช้ความสามารถเยอะนะหนักนี่เราเลือกเป็นควอเตอร์แล้วนะถ้าเป็นบูนี่นั่นแหละนะเดี๋ยวครูจะแถมให้อันนี้ปลาสองตัวเนี่ยเขาหันไปทางทิศทางเดียวกันแล้วบอกว่าเอ๊ะเราอยากจะให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันหันมาหากันได้ไหมได้นะครับดูนะครับอันนี้แถมให้อันนี้แถมให้แถมให้พอดีนึกขึ้นมาได้ก็แถมให้แล้วก็หยุดก่อนนะครับหยุดก่อนเสร็จแล้วก็ปลาตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือตัวที่หกตัวที่เจ็ดใช่ไหมเราบอกว่าเอาตัวที่เจ็ดเนี่ยให้เขาหันมาอีกทิศหนึ่งก็เอามาไปชี้ที่ไทม์ไลน์คลิกขวาแล้วก็ไปที่อีกคำสั่งหนึ่งนะ transform แล้วก็ไปที่ flip horizontal คือแนวนอน vertical คือแนวตั้งกดเลยครับ flip horizontal เห็นไหมมันจะหันทิศกลับเลยลองดูใหม่ทีนี้เราก็ preview ดูกลับมาที่จุดต้นนะครับคือหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นถ้าเราดูแล้วโอเคแล้วทุกอย่างโอเคแล้วไม่เพิ่มเติมอะไรแล้วนะครับก็ถึงคราวที่เราจะต้องจัดเก็บทั้งหมดเนี่ยลงไปไว้ในฮาร์ดดิสก์โดยการเอ็กซ์พอร์ตก็ครูขอพักหน่อยนะครับทานน้ำอุ่นๆสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้สวัสดีครับเดี๋ยวครูจะปล่อยให้ดูจนจบเลยนะตรงนี้